การแก้ปัญหาเดี๋ยวโอกาสเราไปแรกเข้าด้วยครับหมายถึงเพราะว่าเริ่มมีฮอตสปอตเกิดขึ้นมาแล้วโผล่มาอะไรอยู่แล้วเราจะหาที่ป้องขอให้อัตราที่มันลดลงเราพอยิ่งเราอาจจะห้ามมันไม่ได้แต่เราขอให้อัตราถอยถ้าจะบอกห้ามไม่ให้เกิดนี่มันก็คงจะยากมากอะแต่ในความยากก็คงต้องเพื่อพยายามหาตัวปุ๊บหมายความว่าส่วนกลางรู้ทันทีว่ามีจุดความร้อนเกิดขึ้นนะครับแต่ของเราก็ถือว่าตั้งแต่จุดท่านจำไม่ผิดนะครับแล้วก็หลังจากเราเปิดสถานการณ์คือประกาศงดห้ามที่4จุดก็2 3วันที่ผ่านมาในวันที่3ที่4เนี่ย3 4 5เนี่ยเป็นไฮไลท์เพราะนั้น660จุดนะครับฮอตสปอตการที่ไม่ให้เกิดฮอตสปอตก็หมายความว่าไม่มีมันก็ยังมีฮอตสปอตอยู่นะครับวันนี้ทำยังไงไม่ให้มีการเผาไม่ให้มีความร้อนเกิดครับอันตรการนี้จะเจอเผาใครไม่รู้เผาเราไม่เห็นหรอกความมันเผาอ่ะแต่เราจะเห็นตอนที่มันทำยังไงไม่ให้คนนะครับเข้าไปเอาไฟไปจุดวัชพืชที่มันอยู่แค่นั้นแหละมันก็จะไม่เกิดความร้อนเกิดขึ้นเราจะทำยังไงมาแต่ท้ายก็ลงชี้แจงว่าเรามีตังค์เหลือเท่าไหร่อะไรยังไงนะครับเงินก็คือเงินที่เราเก็บกันไว้ตั้งแต่จำว่าปีนะครับแล้วก็ปีที่ผ่านมาก็มีการทอดพระป่าฮอตแล้วล่ะช่วงไฮไลท์แล้วเพราะว่ามันเริ่มถี่ขึ้นแล้วก็หลายแห่งก็เยอะปางเกินแล้วใช่ไหมลำปางตากเกินมาหลายวันแล้วตากเกินมาหลายวันลำปางก็เป็นการเรื่องไฮไลท์กันละจะทำอะไรกันยังไงเดี๋ยวก็คุยกันในนี้รับทราบข้อสั่งการและศูนย์อำเภอนะครับและศูนย์ท้องถิ่นล่ะท่านฟังไว้ศูนย์ท้องถิ่นให้ได้นะท่านในอำเภอให้เขามีส่วนร่วมสำหรับ19คนเข้าร่วมประชุมของคนนะครับหน้าแรกเป็นรายชื่อผู้เข้าประชุมแล้วก็ระเบียบวาระที่1เรื่องที่ประชุมแจ้งที่ประชุมทราบนะครับหน้าที่2ระเบียบวาระที่2เรียนรับเป็นตัว